็ดจังไรจังสิทักผาพันข้อท่านปีนี้ว่าแม่นสิบ่หนาวแต่ว่าก็หนาวมาอีกทักผาพันข้อง่ายๆแพ้ในหานาทีมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเลยจ้าคนที่บ่มีพื้นฐานสำหรับการทักก็เฮ็ดเป็นจ้าเฮ็ดง่ายๆนึงมาลองเฮ็ดเบิ่งจ้านี่คือผาพันข้อที่เฮาเฮ็ดเสร็จแล้วจ้าขนาดความยาวเท่ากับ110เซนติเมตรกว้าง15เซนติเมตรจ้าสำหรับวัสดุที่เฮาใส่มีเพียงอย่างเดียวก็คือไม้พ่มปอมลูกใหญ่จำนวน1ม้วนสีตามใจชอบจ้าปอมที่1ปอมที่2ปอมที่2ปอมที่1ปอมที่2นี่ไว้ปุ่มจะอยู่ตรงนิ้วอันนี้คือเส้นเก่าอันนี้คือเส้นใหม่ดึงเส้นเก่าข้ามลอดเส้นใหม่แบบนี้จะได้แบบนี้ที่นี่ปมนี่อันนี้เส้นเก่าอันนี้เส้นใหม่ขามยกขามยกเส้นนี้ขามเส้นนี้แบบนี้กระต่อมานี่กับตัวนี้ยกตัวนี้ขามตัวนี้ยกเส้นนี้ขามเส้นนี้ใส่เส้นนี้ข้ามเส้นนี้เฮ็ดคือกันอันนี้ลอดเข้ามาวางนี้ยกนี้ข้ามนี้ขากลับก็เฮ็ดคือกันแบบนี้ขากลับตรงนี้
ี้คือป้อมตรงนี้คือตรงที่ว่างตรงว่างแบบนี้ยกตัวนี้ข้ามตัวนี้เหมือนกันนี่ก็จะลุ่งล็อกกันพอดีข้างหลังก็จะได้เป็นแถวๆแบบนี้ทักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไหมพอทักจนใกล้สิหมดไหมแล้วให้เหลือป้อมป้อมไว้ย่างหน่อยหาช่องตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเพื่อสิได้เก็บทักเก็บปลายตรงนี้วิธีทักเก็บปลายก็คือส่วนปลายที่เหลือที่มันเหลือแบบนี้กระสอดเก็บเพื่อโบให้มันหลุดจัดระเบียบความสวยงามเรียงสอดเก็บสุดท้ายให้มัดปมไว้กันหลุดมัดแน่นๆตรงที่สุดท้ายเพื่อความสวยงามจัดให้มันเข้ารอบแบบนี้อีกไปเริ่มต้นตรงที่เฮาเริ่มกับมัดเก็บให้เรียบร้อยกันหลุดอ
ถ้าพี่น้องมากวิธีการเฮ็ดงานฝีมือแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปิยะแฮนด์เมดได้เฮ็ดคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ออกมาฝากพี่น้องอีกจ้าปิยะแฮนด์เมดจ้าเฮ็ดเองได้ง่ายนิด